ฉันนะทุกครั้งที่กระพริบตาฉันก็นึกถึงเธอทุกครั้งอยู่ใกล้กันขนาดนี้ฉันคิดถึงเธอสวัสดีค่ะก็มาพบกับมิสยูเฮ้ยนี่ใช่ JK กิ๊กนั่นเองนะคะวันนี้ก็มากับเพลงมิสยูของพี่ไอซ์สรัญญูนั่นเองนะก็รู้สึกว่าเราห่างหายกันไปนานพอสมควรแต่วันนี้มีแต่สาระดีๆเนาะก็ใครที่คิกไม่เป็นก็ JK เว้นวรรคกิ๊กนะคะ JK กิ๊กเนาะก็มาคุยมาเป็นเพื่อนกันได้เนาะวันนี้เราจะบอกว่าทำอย่างไรให้สนุกไปกับงานคือ a brand new day good morning โอเคป่ะใครที่เครียดอยู่ก็อย่าไปเครียดเนาะทุกอย่างมีอุปสรรคทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นวัยเรียนวัยทำงานหรือว่าวัยที่อยู่กับบ้านทุกอย่างมีความเครียดหมดหากรู้ว่าหากเรารู้สึกว่างานที่ทำอยู่นั้นเนี่ยมันน่าเบื่อหน่ายเหลือเกินจะลาออกก็เสียดายเงินเดือนที่มันอาจจะสูงและก็ไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรดีต่อจากนี้ถ้าใครเกิดอาการแบบคุณก็อย่าปล่อยทิ้งไว้นานรีบกำจัดออกไปแล้วก็คิดใหม่เพื่อสนุกกับงานดีกว่านะคะคือเราต้องพยายามคิดอย่างนี้ว่าก่อนที่เราจะมาเลือกทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างเช่นกิ๊กอะกิ๊กเป็นคนขายคอนแทคกิ๊กขายของกิ๊กต้องคิดแล้วว่ากิ๊กชอบคอนแทคหรือเปล่ากิ๊กใช้เวลาคิดนานกิ๊กชอบคอนแทคหรือเปล่าเราใส่หรือเปล่าเราใส่เราชอบนั่นคือสิ่งที่เราชอบไม่ว่าเราต้องเจอลูกค้าหนักแค่ไหนเนี่ยเราต้องทำให้ได้ก็คือเราต้องพยายามข่มอารมณ์ตัวเองข่มใจและอธิบายเขาฟังให้รู้เรื่องให้ชัดเจนให้ได้ว่าลายนี้ใส่มาเป็นยังไงเหมือนกับคุณเลือกแล้วที่จะเดินมาทางนี้ทำงานนี้ซึ่งเป็นงานที่คุณอาจจะรักบ้างหรือไม่รักก็ได้แต่เมื่อคุณเริ่มหรือว่าลงมือทำคุณต้องสนุกไปกับงานที่คุณจะเริ่มทำมันถึงทำให้ชีวิตของคุณมีความสุขขึ้นนะคะกี้คิดว่าอันนี้คือความคิดของกี้ก็คือเพื่อนร่วมงานก็สำคัญอยู่เหมือนกันเพราะว่าลูกค้ากี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพนักงานเนาะก็จะเป็นแบบว่าพวกออฟฟิศอะไรเงี้ยก็มาบ่นนะแบบว่าถ้าอยู่ได้แบบมีความสุขออฟฟิศเดียวกันเนี่ยต้องเขาเรียกว่ามีเพื่อนร่วมงานที่ดีด้วยไม่อิจฉาการช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างเงี้ยมันก็จะดีทุกอย่างแฮปปี้เนาะการงานก็คงต้องดีด้วยแต่ว่าวันนี้เราจะมาสำหรับคนที่แบบคิดว่าเราเครียดเราไม่อยากทำแล้วอะไรอย่างเงี้ยทำอย่างไรให้เราสนุกกับงานเนาะกี้คิดว่ามันเป็นสิ่งที่เราเลือกแล้วเราต้องทำให้ได้เนาะการทำงานให้มันสนุกเนี่ยความจริงแล้วมันไม่ได้อยู่ที่เนื้องานนะแต่มันอยู่ที่คนทำงานอย่างที่กี้บอกถ้าไม่สนุกกับงานแล้วก็จะรู้สึกเบื่องานไปเรื่อยๆแล้วก็ขาดประสิทธิภาพในการทำงานไปเลยทีเดียวการที่จะมีความสุขและสนุกไปกับงานได้ก็ต้องทำตัวของเราให้เหมาะกับงานมากกว่าจะหางานที่เหมาะกับตัวเรานึกออกไหมรวมถึงต้องกระตือรือร้นด้วยและก็มั่นใจในความสามารถของตัวเองบางคนเนี่ยไม่มั่นใจคิดว่าคนอื่นต้องดีกว่าแน่ๆเลยตรงคนนี้ต้องดีกว่าผลปรากฏว่าเราอาจจะดีกว่าเขาก็ได้แต่ว่าเราไม่รู้ตัวเองนะคะการจะมีความสุขและสนุกกับงานได้ก็อย่างที่บอกไปเราก็ต้องรู้จักตัวเองก่อนเนาะอย่าทำงานแบบที่คิดว่าอย่าไปคิดเลยเสียดายสมองอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอย่าทำเลยเหนื่อยเปล่าๆทำไปก็ไม่มีใครเห็นคุณค่าเพราะที่ถูกต้องคือสมองของเรายิ่งคิดก็ยิ่งฉลาดมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะความสามารถถ้าไม่นำออกมาใช้บ่อยๆมันก็จะเสื่อมถอยได้ดังนั้นคนทำงานทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในระดับใดก็ตามนะคะควรที่จะคิดสนุกกับงานพัฒนาการทำงานของตนอยู่เสมอเพื่อให้เกิดแบบว่าการปรับปรุงแล้วก็ไม่เบื่องานความก้าวหน้าก็จะเกิดขึ้นกับตัวเองทำงานกับองค์กรที่สังกัดได้ดียิ่งขึ้นหรือว่าวันหนึ่งเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่จริงๆแล้วเราค่อยลองคิดดูว่าสิ่งที่เราอยากจะทำต่อไปหรือว่าสิ่งที่ใช่มันคืออะไรวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะที่นี่ .com วันนี้ก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่มีสาระหน่อยปกติกิ๊กเป็นคนที่ไม่ค่อยมีสาระสักเท่าไหร่นะก็วันนี้มาแบบว่ามีสาระนิดนึงก็เลยอยากจะบอกทุกคนว่าพยายามกิ๊กเองก็เป็นคนที่เครียดทุกอย่างเลยเป็นคนแบบคือดูเป็นคนเหมือนสนุกนะแต่ว่าพอจริงๆแล้วเป็นคนเครียดพอสมควรก็อยากจะบอกว่าทุกอย่างมันมีอุปสรรคแหละอยู่ที่ว่า
คุณเองนั่นแหละที่จะผ่ามันไปได้หรือเปล่าก็เอาใจช่วยนะคะทั้งคนเรียนคนทำงานคนที่มีความเครียดก็อย่าเครียดเลยทุกๆอย่างมันจะผ่านไปด้วยดีถ้าเกิดว่าเราปล่อยวางมันซะบ้างเนาะทุกๆอย่างไม่จำเป็นต้องไปเครียดเสมอไปเนาะเราต้องปล่อยวางมันวันนี้ลาไปก่อนนะคะกับ JK Geek แล้วพบกันใหม่เนาะบ๊ายบาย